เรามาดูการทำกระดาษด้วยหนังแกะกันครับหนังแกะเป็นวัสดุโบราณที่เราเอามาทำกระดาษกันก่อนที่มนุษย์จะค้นพบการทำกระดาษด้วยเยื่อไม้ขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดหนังแกะช่างจะนำหนังมาขัดแล้วก็ทำความสะอาดด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็น้ำหลังจากทำความสะอาดขั้นแรกแล้วช่างจะนำมีดมาถูขูดขนออกแบบนี้ครับจากนั้นพวกเขาจะคัดหนังส่วนที่สามารถใช้ได้เอาไปย้อมในหม้อย้อมสีแต่หนังบางส่วนช่างก็ปล่อยให้ขาวตามสีธรรมชาติของมันครับพอย้อมสีเสร็จแล้วช่างจะนำไปตากแห้งแบบนี้ตอนตากให้แห้งช่างจะนำมีดมาขูดเพื่อไล่ความชื้นออกและเอากระดาษทรายมาขัดต่อครับหนังจะถูกเอากระดาษทรายขัดจนเรียบสมูทเป็นอันเสร็จพิธีเราก็จะได้กระดาษที่ทำจากหนังแกะแบบนี้ครับ